เกมนี้อาจมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังไงก็ห้ามลอกเลียนแบบนะจ๊ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกม Scary Teacher 3D นั่นเองซึ่งในครั้งนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราอยู่ดีๆเนี่ยก็มีงูออกมาอาละวาดเต็มไปหมดบางทีก็อยู่ตามท้องถนนในบ้านในหญ้าแล้วก็ยังอยู่ในถังขยะของฉันอีกแผลร้ายนี้เนี่ยต้องเป็นของคุณครูมิสทีแน่ๆฉันเลยคิดว่าจะลองเข้าไปในบ้านของคุณครูดูไม่แน่นะว่าเราอาจจะเจออะไรแปลกๆและวิธีแก้ใหม่ๆก็ได้ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยตามแผนนะฟรานซิสไปหลอกล่อเด็กนักเรียนของฉันมาฉันจะจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ขึ้นแล้วเล่นเป็นแล้วจะทีรักไม่เป็นก็โกงมันสิถ้าเกิดพวกมันแพ้ล่ะก็ฉันจะให้เกรดศูนย์กับมันเลย รับรองพวกมันต้องซ้ำฉันไปตลอดปีตลอดชาติและเป็นทาสฉันตลอดไป นี่มันขี้โกงสุดๆไปเลยพูดแล้วก็คอแห้งไปหาอะไรเย็นๆกินหน่อยดีกว่าทุกคนได้ยินนะหรือเปล่าเหมือนคุณครูเนี่ยกำลังจะจัดการแข่งขันขึ้นและก็มีกลโกงอะไรแปลกๆซึ่งฉันคิดว่าเป็นฉันเนี่ยต้องแพ้แน่ๆเลยเพราะฉันเล่นสนุกไม่เป็นอ่ะจังหวะนี้เราต้องหาของก่อนนะคะบ้านคุณครูจะมีตะกร้าอะไรแปลกๆด้วยแฮะคล้ายๆกับตะกร้าผลไม้เลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อว่าจะใช้ได้และเดี๋ยวเราจะต้องหาของในโรงเก็บของนี้ด้วยวันนี้มีรายการพี่หม่ำโป่งชื่นด้วยโอ้โหเล่นกลองเก่งจังเลยนะคะเนี่ยกรี๊ดกรี๊ดจังหวะที่คุณครูเนี่ยกำลังทำการดูละครอยู่นั้นฉันก็เก็บที่สนอกรหน้าบ้านไปดูกันดีกว่าว่าโต๊ะสนุกของคุณครูอยู่ที่ไหนเราจะไม่มีวันให้คุณครูกลองเราได้เด็ดขาดลา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 โอ้ยหิวข้าวแล้วนะเนี่ยนั่นไงคุณครูกำลังจะเดินเข้าไปในห้องครัวสะเดาะกลอนหนึ่งทีปั๊บและจากนั้นเราเก็บแดดแทรปที่มาด้วยเอาไว้ป้องกันตัวเองโอ้โหใครกันนะสวยจริงๆสวยจริงๆคุณครูครับสวัสดีครับผมว้าวเฮ้ยเฮ้ยพระเจ้าช่วยใครจะไปรู้ว่าแดดแทรปมันจะเบาหวิวขนาดนั้นสวยแล้วไงรีบวิ่งแล้วเฮ้ยฉันเป็นเกาซะก่อนเดินไม่ค่อยได้ฝากไว้ก่อนเถอะนะเด็กชายสองฝากแล้วอย่าลืมมาเอาคืนนะครับคุณครูคุณครูเดินไปแถวหน้าบ้านแล้วค่ะทุกคนถึงเวลาการสำรวจบ้านนี้แล้วมองซ้ายมองขวาโอ้โหขึ้นไปข้างบนพอดีเลยร้อนจริงๆเลยฉันต้องไปอาบน้ำหน่อยแล้วคุณครูไปอาบน้ำไม่เอานะครูบาดสีบาดเถลิงโต๊ะสนุกสุดโกงของคุณครูและเดี๋ยวก่อนนะทำไมมีหมายสนุกเกอร์ที่เป็นรูปงูแบบนี้ล่ะดวงตาของมันเนี่ยมีสีแดงฉานเหมือนกับโดนมนต์ดำอะไรมาสักอย่างไม่ได้การแล้วเราจะต้องเอาหมายนี้เนี่ยไปทิ้งซะก่อนแต่ว่าอย่าจะแกล้งฉันเลยจ้าฝันไปเถอะนี่บีบอยโชว์ไปเลยหนึ่งบทเพลงเราต้องหาไม้ที่เหมือนแบบนี้งั้นก็ต้องหางูนะสิแถวบ้านฉันก็มีงูเยอะอยู่พอดีแถวบ้านคุณครูก็น่าจะมีเหมือนกันมาทุกคนร่วมกันหางูดีกว่าเขาว่ากันว่าพวกงูเนี่ยจะอยู่แถวต้นไม้ต้นนี้ไม่มีแฮะหรือว่ามันจะอยู่ในน้ำในน้ำนี่ก็ไม่มีแฮะเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะปีปีนี่คืองูเก่งกองโอ้โหพระเจ้าช่วยตัวมันใหญ่มากแล้วทำไมมันไปกินตะเกียบมาหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมลิ้นมันคือยาวขนาดนั้นอ่ะโอ้ไหนไหนเราก็มีตะกร้าพอดีเลยเอาละนั้นงูมานี่มานี่มานี่เข้ามาในตะกร้าแล้วฟันไปเถอะฉันไม่ได้งูนะฟลอยฉันอยู่ตามธรรมชาติไม่มีอะไรสามารถหลอกล่อฉันเข้าไปในนั้นได้หรอกนะเฮ้ยฉันเคยเห็นในสารคดีนะเขาว่ากันว่าเจ้างูพวกนี้เนี่ยมันจะชอบเสียงดนตรีเป็นพิเศษถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องหาพวกปี่หรือว่าคลุยหรือว่าอะไรสักอย่างค่ะลองไปที่ห้องดนตรีของคุณครูดีกว่าเขาล็อกประตูห้องใต้ดินหรือเปล่าโอเคไม่ล็อกงั้นก็หวานปู่เลยจ้าลึบค่อยๆแอบเข้าไปเอ๊ะทำไมประตูมาถึงไม่ล็อกหรือว่า
จะมีใครเข้ามาในนี้ไม่มีครับครูใครจะไปเข้าล่ะบ้าหรือเปล่าห้องเก็บของนี่มันโล่งจริงๆเลยแฮะเหมาะที่จะแอบเป็นที่สุดเอาล่ะจังหวะนี้เปิดประตูออกไปฮึบแล้วรีบหนีเลยจุ๊บๆๆๆเอาแบททรัพมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้ค่ะปั๊บนั่งครูเดินมาเนี่ยมีสิทธิ์เดินเหยียบแล้วก็ปั๊มนิ้วเท้าแตกแน่นอนเรียบร้อยแล้วไปดูที่ห้องดนตรีของคุณครูดีกว่าคลุยแตรกีตาร์ได้มั้ยนั่นมันเสียงอะไรน่ะดังมาจากห้องดนตรีของฉันนี่นะเฮ้ยสวยแล้วคุณครูกำลังจะขึ้นมาต้องรีบหาของก่อนดีไงเจอแล้วปีสุดทอดผู้แล้วคุณครูเดินขึ้นบันไดมาฝั่งนั้นทำไมเฮ้ยแตรมันอยู่ฝั่งนู้นเด็กชาย2ฉันว่าแล้วเชียวแกนี่ต้องหาเรื่องแกล้งฉันตลอดเวลาแน่จริงก็มาสิครับครูก็มาดิครับเราจะล่อคุณครูนะคะเดินลงมาด้านล่างและจากนั้นคุณครูต้องเหยียบแบททรัพของเราอย่างแน่นอนกระโดดฮึบครูครับมาเลยครับมาเลยครับเฮ้ยฉันไม่ติดกับแกละวะไม่ติดเลยไม่ติดอะไรเลยโทษทีนะจะใส่รองเท้าอย่างมามันเลยไม่โดนโหยอย่างที่โกงอ่ะอุตส่าห์ติดตั้งกับดักไว้พระเจ้าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเจอดีแน่นอนคุณครูเราจะเอาขลุ่ยนี้นะคะไปเป่าเรียกงูออกมาให้มันเข้าไปในนั้นเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีๆนะน้องงูนี่คือเพลงที่มีงูออกมาฮึบดู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 โอ้เพลงนี้สนอเพราะพริ้งเข้าไปในกระด้งดีกว่าเย้ได้มาแล้วโอ้ยได้มาแบบนี้ก็สบายอะดิเดี๋ยวก่อนนะฉันขอวางงูไว้ก่อนอ้าวเฮ้ยมันไปอยู่บนนั้นได้ไงอะมีพลังงานบางอย่างวุ้นขอวางบันไดแป๊บนึงอ้าววุ้นบันไดหายไปเลยและวิธีสุดท้ายเราจะต้องทำให้เจ้างูตัวนี้เนี่ยมันแข็งให้ได้โดยการใช้แฮร์สเปรย์พระเจ้าใช้แฮร์สเปรย์ก็ได้เหรอแล้วคืองูมันจะแข็งใช่ไหมแทนที่จะเอาเข้าไปในช่องฟีดฉันว่ากลิ่นในบ้านมันไม่กลิ่นสาบๆนะมันมีตัวอะไรเข้ามาในบ้านผ่านไปผ่านมาแต่ก็ช่างเถอะอ่านวิธีการทรมานเด็กดีกว่าฝันไปเถอะคุณครูเพราะว่าเรามีแฮร์สเปรย์เอาล่ะเอามาฉีดงูแล้วงูเป็นแผ่นๆฉีดให้แข็งฟีดโอ้ยงูขยับว่าได้งูขยับว่าได้เลยเรียบร้อยแล้วนี่งูหรือพญานาคกันเนี่ยโอเคมันเหมือนอยู่ใช่ไหมทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกฉันหน่อยนะว่ามันเหมือนน่ะเอาจริงๆว่ามันดูตลกมากเลยเอาล่ะตอนนี้คุณครูอยู่แถวๆห้องรับแขกนะคะเฮ้ยแล้วคุณครูเดินตามมาเลยนี่แกถืออะไรมาเนี่ยทำไมมันดูแข็งแข็งแปลกๆอะไรก็ช่างล่ะคุณครูไม่จำเป็นต้องรู้หรอกครับเฮ้ยตอนนี้ปิดประตูก่อนฮึบโอเคเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนโอ้โหเอาจริงๆว่าถ้าครูไม่ได้สายตาสั้นมากๆเนี่ยนะคะแปลว่าครูก็น่าจะรู้ถึงเวลาแล้วที่เราจะรีบหนีออกจากบ้านนี้ก่อนที่คุณครูจะจับได้ไปก่อนนะครับครูขอให้สนุกกับการเล่นสนุกนะครับบ๊ายบายเอาล่ะเริ่มการยิงสนุกเลยเฮ้เดี๋ยวก่อนนะไม้สนุกจะหายไปไหนอะฟรานซิสเอ้ยนักเก็ตทำอะไรกับฉันเนี่ยว้ายทำไมถึงมีงูยักษ์เก่งกองมาแบบนี้นี่แน่กัดเข้าไปเลยรังนกแต่ไม่ใช่รังนกนะฟรานซิสเป็นหัวของฉันเจ๊คนนี้นี่อัวปวนหน้าเก่งจริงๆช่วยด้วยเห็นหรือเปล่าทุกคนโอ้โหคุณครูเนี่ยวิ่งตูดแลบเลยที่สำคัญนะไอ้กูตัวนั้นเนี่ยก็น่าจะอิ่มไปหลายวันเลยถ้าเจอหุ่นแบบคุณครูเนี่ยเด็กชายสองฝากไว้ก่อนเถอะนะครั้งหน้าฉันจะไม่ให้แกแกล้งฉันอย่างแน่นอนเฮ้ยอากาศดีดีสุดๆไปเลยฟรานซิสรดน้ำให้มันดีๆหน่อยได้ไหมต้นอโรเวรานั้นฉันเอามาจากอิตาลีเชียวนะรับทราบจ้าทำสวนตรงนี้ด้วยรดน้ำอย่าให้ขาดอย่าให้พร่องเข้าใจไหมฉันจะเอามา
ไม่เคยเห็นว่านหางจระเข้ที่ไหนใหญ่โตขนาดนั้นมาก่อนเลยอยากจะลองเอามาทาผิวดูสักครั้งหนึ่งคงจะนุ่มน่าดูเฮ้ยแต่ไม่ได้ไหนๆเดี๋ยวเราก็เห็นคุณลุงฟรานซิสรดน้ำอยู่หลังบ้านแบบนั้นแล้วไปหาวิธีการแกล้งคุณลุงเลยดีกว่าแปลว่าเดี๋ยวจะลองทะลุไปด้านหลังดูนะคะตอนนี้เนี่ยคุณครูก็อยู่แถวสระน้ำด้วยถ้าฉันอาบน้ำแล้วก็ว่ายน้ำตอนนี้ก็จะเซ็กซี่นะดูเชียวสินะเฮ้ยไม่หรอกครูมันจะทำให้โรคร้อนขึ้นน่ะไม่ได้ร้อนเพราะความฮอตของคุณครูนะร้อนเพราะว่ามันแสบตานะสิเดี๋ยวก่อนนั่นคุณครูไปนั่งจกมกอะไรอยู่ตรงนั้นอะแอบดูหน่อยดีกว่าโอ้โหนั่งลอยด้วยที่มาสิทธิ์อาจารย์โคงชัดๆลอยตัวได้กับฤาษีเลยเฮ้ต้นอะโลเวร่าของคุณครูนี่ไงอยู่ตรงนี้เองมีตั้ง2ต้นแน่ที่สำคัญนะน้ำเนี่ยมันก็ยังดูหยดติ่งด้วยแฮะเราพอจะทำอะไรได้บ้างซึ่งวิธีการแกล้งครูในครั้งนี้นะคะเราจะต้องทำให้คุณครูเนี่ยโดนไฟช็อตให้ได้อย่างแรกจะต้องหาเป้าไฟฟ้าซะก่อนค่ะเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ชนวนในการจุดไฟวิตรงนี้มีปลั๊กไฟอยู่พอดีเลยงั้นก็เจ๋งเลยอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องแอบเข้าบ้านของคุณครูก่อนนี่สะดอกกลอนหลังบ้านปั๊บฮึบสวัสดีครับครูไม่มีใครอยู่ใช่ไหมครับไม่มีใครอยู่ก็ดีแล้วอึบแล้วก็วางกับดักไว้ตรงนี้ปั๊บเรียบร้อยแล้วมาเก็บเค้กด้วยอ่าฮ่านี่แหละคือของขวัญวันเกิดของคุณครูที่ดีที่สุดฉันเห็นอะไรแปลกๆอยู่แถวข้างบันไดแต่คงจะเป็นตุ๊กแกละมั้งตุ๊กแกบ้าอะไรล่ะครูผมเองครับผมนี่แหละโอ้ยโอ้ยเค้กเปิดหน้าฉันเฮ้ยเด็กชาย2แกนะแกเราต้องรีบหาทางไปที่ห้องออฟฟิศของคุณครูให้ได้ก่อนค่ะอาวุธของเราก็คือนี่เลยฉลังห้องออฟฟิศอยู่ตรงไหนกันนะนี่มันห้องทรมานนี่นาฉันรู้สึกสยองทุกครั้งเวลาเข้ามาในห้องนี้ไม่รู้คุณครูจับใครมาทรมานบ้างโอ้ยช่วงนี้ละครดราม่าเยอะจริงๆฉันได้ร้องไห้โอ้ยพระเอกจ๋าทำไมถึงไม่เป็นฉันกันนะไม่มีใครอยากจะเอาคุณครูเป็นแฟนหรอกนะมีแต่คุณลุงฟรานซิสเท่านั้นแหละเอ๊ของที่เราต้องหารู้สึกว่ามันจะอยู่ในห้องนี้นี่นาไหนนะไหนนะเอ้ยเจอแล้วได้ไงปลั๊กไฟที่เสียบกับโน้ตบุ๊กคุณครูเอาล่ะได้ปลั๊กไฟมาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะเอาไปเสียบนะคะไว้ตรงข้างๆเครื่องซาวน่าของคุณครูพอดี รับรองเลยว่าช็อตแบบแน่นอนนี่ก็เป็นแค่เกมเท่านั้นนะคะห้ามลองเลียนแบบเป็นอันขาดไปเริ่มกันต่อเอาปลั๊กไฟมาเสียบไว้ตรงนี้หูยพอดีเป๊ะเลยแต่ว่ามันยังไกลจากน้ำไปหน่อยนะรู้อย่างนี้น่าจะหาเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มนะเนี่ยไปหาในห้องครัวดีกว่าเฮ้ยพระเจ้าเหมือนคุณครูจะเดินลงมาหรือเปล่านะร้ายจริงๆด้วยจริงๆด้วยส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 วยแล้วส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 วยแล้วฉันเห็นอะไรแปลกๆน่าเด็กชาย2จริงๆด้วยว้ายโอ้โหพระเจ้าช่วยกันวนรอบน้ำด้วยแล้วกันเฮ้ยไม้ฉันจับซะดีๆฉันจะจับแกตีก้อนแกจะมาขโมยอโรเวล่าฉันใช่ไหมจริงๆผมไม่ได้มาขโมยอะไรเลยครับครูผมก็แค่มาเยี่ยมบ้านครูเฉยๆนะครับเห็นครูไม่ได้ไปสอนหลายวันนะครับเฮ้ยไม่ได้ไปสอนอะไรนะแกไม่ได้ไปเรียนเองมากกว่าเฮ้ยเราเข้ามาในห้องครัวของครูแล้วนี่ไงเจอเครื่องปิ้งขนมปังสูตรพิเศษและเดี๋ยวก็นะเครื่องเดียวไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยมีเครื่องปั่นน้ำผลไม้ด้วยค่ะทุกคนแต่ว่ามีแก้วรองอยู่แสดงว่าเราอาจจะต้องหาอะไรบางอย่างเพื่อมาปั่นน้ำมะพร้าวได้ไหมหรือว่าน้ำส้มมันก็ยังไม่เด็ดพอที่จะแกล้งคุณครูเฮ้ยมีเลมอนอยู่ลองเอาเลมอนเนี่ยมาปั่นดูสิลองเอามะนาวมาปั่นดูโอ้ยเลมอนหอมปั๊บครั้นออกมาจะได้เป็นน้ำสีเหลืองแบบนี้สดชื่นสุดๆไปเลยเฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลามาแอบกินน้ำมะนาวแล้วนะฟลอยเราต้องรีบเอาเครื่องปิ้งขนมปังไปเสียบดูสิว่าแผนของเราจะได้ผลหรือเปล่าปั๊บเสียบเข้าไปเอ๊ะทำไมเครื่องมาดูอุ๊ยนี่ไงช็อตเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยไปหวานแน่คุณครูเอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกภารกิจนึงก็คือฉันคิดว่าคุณครูจะต้องไปมาร์กได้อย่างแน่นอนเราจะเอาน้ำเลมอนสุดเปรี้ยวอันนี้ไปผสมไว้ในมาร์กหน้าของคุณครูโอ้โหรับรอง
แสบไปถึงสวงแน่ๆเลยจ้ามาร์กอโรเวราอโรเวรานี่ไงเจอแล้วอโรเวราเจลใส่ลงไปโยกโยกโยกร่นร่นเด้งซ้ายเด้งขวาโอ้โหถึงเวลาแล้วฉันจะต้องไปรีบไปสาวหน้าฟรานซิสเตรียมน้ำสาวหน้าให้ฉันหน่อยเข้าใจแล้วจ้ะที่รักงั้นเราจะอยู่รอทำอะไรล่ะจ้าเราก็ต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเลยไปว้ายกูมาฮ่ามาแล้วมาแล้วเหยื่อของเรากำลังจะไปที่สาวหน้าเอาละนะ1 2 3แอคชั่นเลยโหยทำไมน้ำมันถึงไม่ออกล่ะฟรานซิสเฮ้ยฉันจะรดน้ำอโรเวราฉันได้ยังไงฮะไปเปิดน้ำสิเจ้าเซ่อเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่รักฉันเห็นประกายอะไรบางอย่างเฮ้ยอ้าตายแล้วมันชอบไปถึงสวงไหนโอ้ยไม่เป็นไรนะที่รักนี่ก็คืออโรเวราสูตรพิเศษว้ายนี่แกจะฆ่าฉันหรือจะช่วยฉันกันแน่ไอ้ฟรานซิสผมแค่จะช่วยเท่านั้นเองแสบจริงๆเลยค่ะเย้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแกล้งคุณครูในครั้งนี้แต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีเอาซะเลยนะคะทุกคนก็เป็นแค่เกมเท่านั้นห้ามลองเรียนแบบเด็ดขาดเนาะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการแกล้งคุณครูในครั้งนี้ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะถ้ามีตอนใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวพี่แป้งจะมาเล่นให้ดูอีกแล้วกันนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายมีส่วนฝั่งนี้ก็ต้องค่อยๆกระดึ๊บเข้าไปว้ายว้ายสวยแล้วไงเจ้าหน้ามาแล้วรีบวิ่งไป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 มาสนุกกันหน่อยเถอะนะใครสนุกกับแกกันเล่าออกไปให้ห่างๆฉันเลย